แต่เมื่อวันนี้มันผ่านมา10ปีแล้ว2022แล้วจะ2023แล้วอ่ะกระเทยทุกคนในวันนั้นอ่ะเรียนจบแต่ละคนเรียนมสบจุฬาธรรมศาสตร์ครูนู่นครูนี่วู้มีดีกรีกันมาหมดครูโบเนี่ยเป็นครูธรรมดาไปเลยอ่ะพอวันนี้ปุ๊บแต่ละคนมันฉลาดขึ้นเว้ยพอแต่ละคนมันฉลาดขึ้นปุ๊บแต่ผู้ที่จะมาชี้เป็นชี้ตายอ่ะต้องฉลาดคนดูเนี่ยโคตรฉลาดทุกวันเนี้ยเข้าใจป่ะคนดูไม่ดูเฉยๆเหมือนเมื่อก่อนละไม่ถ้า10ปีมันดูเฉยจบดูแต่วันนี้เขาไม่ดูเฉยๆละเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะตามถูกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะมาชี้เป็นที่ไหนนั่นหมายถึงกรรมการอ่ะต้องตามให้ทันโครงการด้วยไม่ใช่พูดถึงเรานะเข้าใจไหมพูดถึงโครงการทุกคนทั้งประเทศเพราะตอนเนี้ยโครงการทำงานเหมือนทำวิทยานิพนธ์โครงการทุกคนทำงานเหมือนทำวิทยานิพนธ์กูจะไม่ยอมกันกูจะเอาเรื่องนี้มารีเสิร์ชความนี้ฉันใช้ท่านี้ฉันใช้อย่างนั้นประวัติอย่างนี้ทุกอย่างมีอ้างอิงเหมือนทำวิทยานิพนธ์กันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาชี้เป็นที่ไหนนั่นหมายความว่ากรรมการจะต้องทันยุคทันสมัยอนุรักษ์โบนเอาไว้อยู่แล้วโบทำตรงนี้มาโบไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยอยู่แล้วแต่เราแค่วันหนึ่งอ่ะคนมันจะฟังลูกทุ่งแบบทองสีวรนุชอยู่ก็มันน้อยลงทุกทีถ้าไม่แกล้งดึงมันเอาเพลงพวกนี้มาให้มันเข้ามาในวงการลูกทุ่งก่อนขอบคุณเจโบที่ทำโชว์ให้พวกเราได้แบบรักแล้วก็ทำให้น้องๆกลายเป็นมหาชนขนาดนี้หนูร้องไห้ตลอดทุกอันเลยได้ดูเป็นคนที่ไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วก็ได้ยินว่าเจโบทำได้ดีมากแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อเจโบมาทำน้องต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นจันเจ้าด้วยจันเจ้าคือตัวหลักเลยทั้งสองคนจันเจ้ามาสวอนเนาะแล้วก็คนนี้จริงๆอ่ะบอกว่าคือปกติอ่ะไม่ได้บูลลี่ช่องรีแอคนะแต่ไม่ค่อยดูคือแต่ช่องเนี้ยมีคนส่งมาให้ดูเลยว่าเขาพูดถึงค่อนข้างดีนะอยากให้แบบเหมือนแบบเป็นกำลังใจในการทำงานเราต่อไปเราก็จะได้ดูเขาจะครอบมาไม่กี่นาทีอะในช่วงที่เป็นไวรัลแต่คือไม่ใช่ไม่อยากดูแต่ต้องบอกว่าพอเราเสพอะบางครั้งจิตตกบางครั้งนู่นนี่เราเลยจะเซฟหัวใจตัวเองมากกว่าที่จะเลือกเสพแล้วก็นั่งเครียดเพราะเราเป็นคนซีเรียสเรื่องคำพูดคนเรารู้จักตัวเองเราก็เลยเลือกที่จะไม่เสียใช่อย่างที่กำลังจะไปไลฟ์เนี่ยก็จะไปไลฟ์ตอบทุกดราม่าบางทีมันมีอะไรที่มันลึกการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ได้เห็นแค่ด้วยตาแค่นั้นจบมันมีอะไรที่เราอยากจะระบายมันออกมาเรามีอะไรที่อยากที่มันทำให้ทำไมยูพนาต้องทำแบบนี้ออกไปมันมีเหตุและผลเราไม่ได้ทำเพราะความอยากของตัวเอง 100% ของเขาใช่แค่นั้นความสุขของการทำโชว์ของเจมส์ปีที่ผ่านมาความสุขต้องบอกว่าความสุขล้วนๆ 100% เมื่อก่อนถ้าย้อนไปเมื่อสัก 7-8 ปีก่อนที่จะออกจากวงการเนาะทำเพื่อเงินกับความสุขรวมกันเนาะความสุข50เงิน50แต่วันนี้เนี่ยความสุข 100% เพราะเงินมีแล้วถูกป่ะเข้าใจได้คือทำอย่างที่คนรู้ว่าทำร้านอาหาร8-9สาขาเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกวันมีเงินมาให้เรากินเราใช้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปกติได้อยู่แล้วกับเจ้าแต่ครั้งนี้เนี่ยมาอยู่พนักครั้งนี้มาทำเพราะเห็นกระแสความคิดถึงของทุกคนที่คิดถึงโบลิ่งโชว์แต่มันเป็นโบลิ่งโชว์ในเวอร์ชันที่ออปชันที่มันสูงขึ้นโดยมีจันเจ้าที่จบการแสดงจากมสวเมื่อไม่นานเขาก็เอาความรู้ของเขามาใช้บวกกับทีมทอมันก็เป็นตัวแม่เหมือนกันแล้วก็หลายๆต้องบอกว่ามีหลายๆตัวแม่ที่แม่สามารถเอ่ยชื่อได้แล้วก็เอ่ยชื่อได้ต้องบอกว่าทีมยูพลาดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรวมตัวระดับประเทศพูดง่ายๆเลยคือทุกคนเป็นระดับประเทศหมดคือมาช่วยกันด้วยหัวใจไม่มีใครมาเพราะเห็นตัวเงินเป็นตัวตั้งเลยเพราะว่าถ้าใครเอาเห็นเงินเป็นตัวตั้งมาทำงานกับโรงเรียนไม่ได้เพราะโรงเรียนไม่ใช่บริษัทใช่ใช่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้กลับมาทำเพราะหัวใจ 100% แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคืออยากยกระดับอยากเห็นมิติอีกมิติหนึ่งต่อมิตินึงของต่อยอดความนุ่มลึกใช่เราเปรียบเทียบแค่อย่างนี้ขอโทษนะครับคือเราเปรียบเทียบเหมือนพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วโคโลการ์ดยังเป็นกระเทยเด็กมันนอกอยู่ไว้ไม่ได้พูดถึงตัวเรานะพูดถึงกระเทยที่เป็นโคโลการ์ดยังเป็นเด็กรับกีฬาสีนู่นนี่แต่เมื่อวันนี้มันผ่านมา10ปีแล้ว2022แล้วจะ2023แล้วอ่ะกระเทยทุกคนในวันนั้นอ่ะเรียนจบ
ระดับไหนมาบ้างหมดเลยเข้าใจป่ะแต่ละคนเรียนมสวจุฬาธรรมศาสตร์ครูนู่นครูนี่วุ้นมีดีกรีกันมาหมดครูโบเนี่ยเป็นครูธรรมดาไปเลยอ่ะพอวันนี้ปุ๊บแต่ละคนมันฉลาดขึ้นเลยพอแต่ละคนมันฉลาดขึ้นปุ๊บเราไม่ได้บูลลี่นะแต่ผู้ที่จะมาชี้เป็นชี้ตายอ่ะต้องฉลาดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนดูและกรรมการกรรมการคนดูเนี่ยโคตรฉลาดทุกวันนี้เข้าใจป่ะคนดูไม่ดูเฉยๆเหมือนเมื่อก่อนละไม่ถ้า10ปีมันดูเฉยๆจบแต่วันนี้เขาไม่ดูเฉยๆละเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะตามเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะมาชี้เป็นแฟนนั่นหมายถึงกรรมการอ่ะต้องตามให้ทันโครกราฟด้วยไม่ใช่พูดถึงเรานะเข้าใจไหมพูดถึงโครกราฟทุกคนทั้งประเทศเพราะตอนนี้โครกราฟทำงานเหมือนทำวิทยานิพนธ์ถูกว่าโครกราฟทุกคนทำงานเหมือนทำวิทยานิพนธ์ผมจะไม่ยอมกันผมจะเอาเรื่องนี้มารีเสิร์ชความนี้ฉันใช้ผ้านี้ฉันใช้อย่างงั้นประวัติอย่างนี้ทุกอย่างมีอ้างอิงเหมือนทำวิทยานิพนธ์กันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายนั่นหมายความว่ากรรมการจะต้องทันยุคทันสมัยโบถึงขั้นบอกว่าเคยคิดนะว่าต่อไปอ่ะเราการแข่งขันยักษ์สวรรค์นะคนโรงเรียนจะต้องมีสุจิบัตรให้กรรมการเราเว้ยเหมือนเราไปดูงานคุณบอยอ่ะเราจะต้องอ่านสักนิดนึงก่อนอ๋อพอเราเข้าใจเรื่องปุ๊บเราเข้าไปดูโชว์ต่อแล้วเราจะเก็ตเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จริงอ่ะการพูดออกไปปุ๊บมันกลายเป็นการเราไม่รู้หรอกวินาทีไหนที่เราจะโง่ถูกป่ะคนเราพูดออกไปเราไม่รู้วินาทีไหนมันจะโง่เพราะฉะนั้นอ่ะพูดง่ายๆนี่ไม่ได้นะอ่ะสมมติกรรมการท่านนึงเนี้ยการที่เขาอยู่กับที่แต่เราอ่ะไปนู่นแล้วทุกคนไปนู่นหมดแล้วแต่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยคือเราไม่ได้บูลลี่เขานะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่ะโดนแล้วที่อยู่ทันทีพี่ก๊อตจักรพันธ์แต่วันนี้ทำไมพี่ก๊อตไม่เอาหัวแก้วหัวแหวนมาให้นิวคันที่ร้องล่ะเอาไปแล้วมันไม่ใช่และทำไมพี่ก๊อตถึงทำโดนนั้นยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะพี่ก๊อตก้าวตามเลขของพ.ศ.ถูกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายต้องก้าวตามเลขของพ.ศ.ไปด้วยกันด้วยแค่นั้นสิ่งที่โบคิดมีแค่นั้นจริงๆไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือจากนี้อนุรักษ์โบอนุรักษ์อยู่แล้วโบไม่เคยโบจบบางหลายคนอาจจะไม่รู้โบจบนาฏศิลป์ไทยนะจบปริญญาตรีมากับนาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเนาะเมืองจันทร์ร้องเพราะฉะนั้นโบทำตรงนี้มาโบไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยอยู่แล้วแต่เราแค่วันนึงอ่ะคนมันจะฟังลูกทุ่งแบบพองศรีวรนุชอยู่บ้างวะมันยังจะฟังสอนคีรีศรีประจวบอยู่มันน้อยลงทุกทีถ้าไม่แกล้งดึงมันเอาเพลงพวกนี้มาให้มันเข้ามาในวงการลูกทุ่งก่อนดึงมันเข้ามาก่อนตอนมันเข้ามาก่อนคนรุ่นใหม่ตอนมันเข้ามาในวงการลูกทุ่งปุ๊บเดี๋ยวมันอยู่มันหลงอยู่ในวงการของเราปุ๊บมันก็จะไปฝ่าทางเอาเองนี่คือกลยุทธ์ของโบลิ่งที่หันกลับมาทำในรูปแบบแล้วก็เราก็มีหัวใจเด็กมันพังค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเดินทางมากับสิ่งชั้นสวรรค์อย่าลืมนะพี่โตมากับชั้นสวรรค์ตั้งแต่พี่อยู่ม .6 อือครับวันนี้พี่อายุ37แล้วอ่ะครับม .6 อายุเท่าไหร่เนี่ยคิดดูดิ20ปีอ่ะอยู่กับมันมาเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าทำไมเพราะอะไรตรงไหนมันควรทำงานแบบไหนมืออาชีพคืออะไรโอเคคุณต้องการอะไรหรืออะไรไม่อะไรจะบอกเราดิและหนักกว่านั้นคือแบบโอ้ยมันมีอะไรอีกมากมายซึ่งบางอย่างพูดออกไปไม่ได้จริงๆค่ะหนูอยากรู้ว่านี่หนูอยากรู้จักใจโปรแกรมนี่นะอีรอบลองเล่นเต้นอ่ะเข้าใจความหมายกติกาไหมพี่เข้าใจสิพี่เข้าใจพี่ตอนแรกกับพี่ตกใจตอนแรกพี่ตกใจตกใจเพราะว่ามันในชิงชั้นสวรรค์สิไม่เคยมีมาก่อนพี่กำลังพี่ถามโปรดิวเซอร์เลยนะคืออะไรไม่เอาฉากโบโอเคพี่ไม่เอาอะไรอีกไม่เอาเลยอ่ะพี่ไม่เอาเลยใช่ไหมเต้นก็แบบพื้นล้วนๆเลยไหมไม่เอาไงพี่เอาไงพี่เอาไงลองเล่นเต้นคืออะไรพี่เอาไงมีได้แต่ต้องไม่ใช่ฉากเพื่อโชว์กะไม่ได้ฉากเพื่อซัพพอร์ตความสวยงามไม่ได้เป็นพ็อปหรือเป็นอะไรยังไงพี่หนูเริ่มงงคือพูดง่ายๆสเตทมีได้ไหมพี่สเตทมีได้ไหมได้อะไรไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้อ่ะพี่งงเขาว่าอะไรไม่ได้เราก็เลยงงไปหมดอีโรงเรียนนี้ก็เข้าใจอีแบบนี้อีโรงเรียนนี้ก็เข้าใจแบบนี้ซิลินทอนก็เข้าใจแบบนี้อ่ะเราซิลินทอนเต็มหมดเลยอีนี่เข้าใจแบบนี้เราก็แต่ยุคลาดไปแบบน้อยที่สุดโอเคเอาสเตจเก่าไปด้วย
ม่ได้ทำอะไรใหม่เนี่ยคิดอย่างเดียวว่าร้องเล่นเต้นโบโบคิดอย่างเดียวเลยลูกร้องเล่นเต้นทำสามอย่างให้คะแนนสูงที่สุดในพาร์ทของตัวเองลองทำเลยร้องสัญญาค่ะโอเคว่าเลยลูกโบเป็นอย่างนี้ได้ลูกเพลงไม่ลูกทุ่งไม่มีทางแน่นอนโอเคนี่นี่นี่เต้นอย่างที่เต้นได้อยู่แล้วเต้นอย่างที่เห็นดนตรีก็สุดอย่างที่เห็นดนตรีอ่ะไม่ต้องร้องสำหรับยุพราชเนาะเราชั่วโมงนี้สิ่งที่ต้องยอมชั่วโมงนี้นะย้ำว่าแค่ชั่วโมงนี้ว่ายุพราชคือดนตรีที่มันสุดพี่เลือกทำยุพราชกับจันจาวเพราะดนตรีด้วยนะถูกปะคนย้ำโชว์จะอยากทำมันต้องดูดนตรีดูนักร้องก่อนเว้ยไม่ใช่ว่านักร้องแย่แล้วเราอยากจะมาดันออกไปพอทุกอย่างมันพร้อมปุ๊บโอเคเดี๋ยวฉันอุดด้วยในเรื่องของโชว์แล้วก็ไปดูได้จริงอย่างพวกหนูไม่เคยแต่งโชว์ยุพราชไม่เคยแต่งดนตรียุพราชเลยไม่กล้าแต่งเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งเงินโปรอ่ะมันคือเงินโปรแต่ให้นักร้องเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่พูดอย่างเดียวว่าโฟไม่ใช่เราคนร้องดีแต่แรกแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นคือพัฒนาการเห็นแล้วพี่เชื่อว่าไม่เคยมีนักร้องคนไหนพัฒนาการได้เร็วขนาดนี้กับคนที่ร้องสากลมาอืมมาเลยโฟมานี่มาร้องลูกทุ่งคนเดียวโฟบอกกลัวไม่ต้องกลัวลูกฟอร์มนี่ออฟสอนร้องพอน้องร้องไปปุ๊บเจอกระแสเพลงแรกร้องไห้น้องแบบน้องร้องไห้เสียใจเพราะคนบูลลี่ว่าไงคนบูลลี่ว่าไม่ควรมาร้องเพลงลูกทุ่งลิ้นไก่สั้นมั่งไรมั่งเรามีความรู้สึกเราละเราเด็กคนนี้กลับบ้านเลยเด็กคนนี้พิมพ์ข้อความมาหาครูในคุมวงว่าไม่ต้องมีใครติดตามติดต่อหนูกลับมานะคะถ้าหนูอยากกลับมาหนูกลับมาน้องเสียใจแล้วน้องเป็นคนโฟกเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดว่าเซนซิทีฟนางอยากเป็นนางติ๊กนางที่นี้คืออ่านเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์สเด็กอ่านหนังสือเด็กมุ่งจะสอบแพทย์เข้าใจอ่ะแล้วพอนางมาเจออะไรพวกเนี้ยนางก็มีความรู้สึกว่าทำไมเพราะอะไรที่กลับไปสร้างพลังบวกไม่มีใครจะต่อโฟกได้เนาะที่ไปกลับไปสร้างพลังบวกโฟกลูกการที่เราจะอยู่นี่นะค่าของคนทำให้เขาเห็นแล้วมันจะจบหนูสร้างพลังกว่าเขาจะโอเคค่ะหนูจะกลับไปสู้ตรงนี้กลับมาสู้กับแม่ในเพลงที่2สัญญาอาฆาตเป็นไงที่สุดเหมือนแต่มันดีขึ้นตามลำดับใช่พูดตรงนี้แล้วคนบอกว่าเชื่อสิวันหนึ่งอ่ะคนจะยอมรับโฟกถ้าโฟกสู้เหมือนที่โฟกกำลังสู้กับการอ่านหนังสือแพทย์นี่ไงลูกสู้กับมันน้องยอมกลับมาร้องต่อสัญญาอาฆาตสู้อีกนึกเสียว่าองศาดูพัฒนาการโอ้โหมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างได้ฟังกับหูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลิสบาร์ล่ะขออนุญาตกราบตีเลยดูเลยดูให้ดูว่าเด็กคนนี้มันใจหัวใจของมันแค่ไหนแล้วไม่ว่าจะออกงานเล็กงานน้อยโฟกร้องคุณภาพไม่น้อยกว่านี้มากอ่ะทุกงานดูคอนเสิร์ต118ปีโฟกก็ร้องแบบนั้นไฮไลท์สดน้องก็ร้องแบบน้องร้องทุกอย่างเป็นแบบนั้นเพราะนั่นคือตัวของโฟกพี่บอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่โฟกก้าวออกไปที่คนดูมากกว่า2คนขึ้นไหมนั่นหมายความว่าที่สาธารณะนะโฟกทำให้มันออกดีที่สุดเพราะทุกอย่างคือโซเชียลทุกวันในโลกคือโซเชียลไปร้องตรงนี้ไม่ดีปุ๊บโดนนะโฟกไปร้องตรงนี้ไม่ดีปุ๊บโฟกโดนนะจะบอกให้น้องคีปตัวเองตลอดเวลาจริงๆโฟกคือสุดยอดแล้ววันนึงคือเราไม่อยากให้จัดว่าวันนึงอ่ะทำไมคนที่ร้องวงดนตรีเขาเรียกอะไรนะโฟกซองเหรอ อยู่วงโฟกซองของโรงเรียนไม่สามารถมาร้องลูกทุ่งได้เหรอวะทำไมไปปิดกั้นน้องแบบนั้นล่ะถูกป่ะเราจะปิดกั้นว่าไม่ใช่ลูกทุ่งอย่าเราก็ร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้แต่เราก็อยากร้องอ่ะเราอยากร้องเพราะเราสนุกเราอยากร้องเพราะหัวใจที่เรารักเพลงลูกทุ่งเราก็อยากร้องลูกทุ่งมากเพราะฉะนั้นทำไมโฟกจะร้องไม่ได้อย่าบางทีคำคอมเมนต์นะไม่อยากให้ไปคอมเมนต์น้องแล้วหรือไปคอมเมนต์ใครอีกคนนั้นเสียงนี้คนนี้เสียงนะคนนั้นเสียงนี้ไม่งั้นใบโลกใบนี้ก็มีพุ่มพวง10คนจริงไหมถูกป่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มีก๊อต10คนพุ่มพวง10คนแต่ทำไมมีพุ่มพวงคนเดียวเพราะแต่ละคนเขาก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาใครจะขายได้ชั่วโมงไหนโอกาสกับวาสนาเป็นสิ่งที่มาคู่กันมีโอกาสอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญวาสนาไม่ถึงก็ไม่ได้ในฐานะช่องเนี่ย
เล็กๆของพวกเราเล็กๆมากๆจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงในวันที่พวกพี่เหนื่อยๆหรือว่าวันพวกพี่แบบท้อหรือว่าน้องๆท้อค่ะมีพวกหนูตัวเล็กๆพวกนี้เหมือนกันที่แบบเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าเกิดขึ้นนะกำลังรอเรื่องหลายๆอย่างจะเชิญทุกช่องเรียกที่ไหนแม่จริงๆนี่เป็นจุดประสงค์ของเจ้าเจ้าเขาพูดก่อนเจ้าไม่ต้องไปเชียงใหม่แต่ไม่ต้องมาอีกไปแต่บอกเลยว่าทุกช่องเรียกเนี่ยเจ้าเขาจะบอกว่าไม่ต่ำกว่า 50% หรือฟรีเลยอ่ะเขาอยากให้ช่องเรียกมานั่งเห็นคุณภาพของเด็กยุพราชจริงๆไม่ว่าจะเรียกฝั่งไหนหรือจะมีอะไรกระแสแต่อยากให้มานั่งเห็นศักยภาพของยุพราชจริงๆนี่คือจุดประสงค์ของจันเจ้าก่อนเลยนะไม่ใช่จุดประสงค์ของพี่นะบางทีพี่บางอย่างพี่คิดไม่ได้เจ้าเขาเป็นหัวคนรุ่นใหม่เข้าใจพี่ป่ะเข้าใจป่ะเขาหัวมอสวเด็กมอสวก็จะโอ้โหย้ายอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกับมอสวเราเป็นคนที่เราอยู่ในช่วงของคาบลูกคาบดอกเราฟังได้หมดผู้ห่วงเราก็ฟังได้สอนที่นี่เราก็ฟังได้โดนัทยังมีรู้เราก็ฟังได้ใครก็เพราะเราอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญกับรุ่นที่มันเก่าเราอยู่ในทั้งสองยุคมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราไม่ปิดกั้นมายังไงก็ได้เราเสพได้เราไปดูโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมเราก็ไปได้เราไปดูคุณบอยตะโกนเกียรติที่ราชดำเนินเราก็ชอบเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคนี้เราไม่จัดว่าเราจะต้องไปดูอะไรแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่เสพใหม่ๆบินไปดูงานเมืองนอกไปมาเก้าไปอะไรเราไปดูมาหมดขนาดพี่ไม่กล้ารีแอคอะพี่มีความรู้สึกว่าเราเคยคิดว่าอยากนั่งรีแอคแต่แล้วเนี่ยมันดูสนุกดีเนาะกูจะโง่นาทีได้คือเรากลัวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักยุพราชขอบคุณจะรักมากรักน้อยสุดท้ายเนี่ยอยากให้เห็นหัวใจของเราที่มันทำทุกวันเนี้ยจริงๆการใช้เงินลงทุนของการแสดงทุกอย่างที่ออกไปอ่ะไม่น้อยอ่ะคือบ้านหนึ่งหลังอ่ะที่ทุกคนได้เห็นทุกคนได้คอมเมนต์ทุกคนได้เลี้ยงทุกคนได้เสพมันคือบ้านหนึ่งหลังคือบ้านหนึ่งหลังนะ5โชว์เนี่ยคือบ้านหนึ่งหลังบ้านขั้นต่ำเท่าไหร่ไปคิดทำไม่ใช่บ้านเรืออาทรด้วยเป็นบ้านในหมู่บ้านเน้นสามารถซื้อสแตนดาร์ดของบุรวัตได้เลยอ่าโอ้น่าจะมาดีค่ะโอ้น่าจะบุรวัตจะมาดีเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นหัวใจของโรงเรียนของผอ.ผอ.นี่ต้องขอบคุณผอ.ด้วยนะใช่บอกเลยนะวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีไม่ดีที่ผอ.บางยุคเจริญรุ่งเรืองบางยุคอ้าวทำไมลิ้นหายไปอ่ะร่วมในการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นขอบคุณผอ.มากๆผอ.ยุพราชแล้วก็คุณครูแล้วก็หัวใจของโบลิ่งโชว์นะครูบีมากครูบีเดี๋ยวนะก็มาเนี่ยจะไปไลฟ์สดในการครูบีเลิฟครูบีจะไปไลฟ์สดในการนางเลิฟครูบีนางเป็นทุกอย่างให้กับโบเป็นมือซ้ายมือขวาเท้าหน้าเท้าหลังเป็นเอฟวีติ้งอะไรก็ขอเลิฟถ้าเราจะเรียกครูบีครูบีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ที่มันหนูเรียกเขาครูบีอ่ะเขาเป็นสตีเล็กใช่ไหมนะนะเขาเป็นโคสตีเล็กแล้วก็ผู้หญิงตลอดเลยผู้หญิงก็อันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่มากขอบคุณที่ให้เกียรติกันขอบคุณที่ทำโซนดีๆได้ให้พวกเราดูนะคะในฐานะคนดูก็เป็นกำลังใจให้แม่ต่อไปเชื่อว่ามีหลายคนรักเจโบอยู่แล้วใช่ก็มากมากจะยังรักเจโบแบบนี้ต่อไปขอบคุณนะคะให้รักษาใจเยอะๆรอตั้งใจแม่จะให้แม่ขอบคุณมากดูเตรียมมาดูคอนเสิร์ตอีกว่าฝากกันการด้วยการด้วยฝากกันการด้วยได้แน่นอนกันถ้าเด็กกีต้องพียังไงก็ได้กันใช่ขอบคุณแม่มากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก